ตอนนี้นะเรามาตามติดแฮชแท็กป้าซุ่มทุ่มมีอันนะครับพี่ชอดเนี่ยเคยเปิดใจไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเมื่อวานนี้นะฮะก็เลยควง S มาเปิดใจเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเกิดแฮชแท็กฮิตสนั่นเมืองป้าซุ่มทุ่มมีอันที่ชาวเน็ตยกให้บิ๊กบอสเอไทม์ชอดสายทิพย์ที่ตีแผ่ชีวิตรักของเหล่าคนบันเทิงหลายคนจนลุกคือเป็นกระแสเกลียวกล่าวแต่กลับไม่เคยเปิดเผยเรื่องรักของตัวเองเลยสักครั้งแถมนักสืบออนไลน์ยังขุดคุยทำเนียบหนุ่มๆที่เจ้าตัวสนิทสนมคุ้นเคยด้วยโดยเฉพาะหนุ่มเอสปรฤทธิ์ทั้งคู่ก็เลยเปิดใจพร้อมกันกลางงานนาตราชครั้งที่8ว่าถึงจะตกเป็นขี้ปากชาวบ้านแต่ก็ไม่คิดมากค่ะไม่หน่อยแต่งงว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายๆคำถามค่ะที่งงในการตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเช่นทำไมพี่ไม่บอกเรื่องนี้เรื่องนั้นพี่ต้องถามกลับว่าเราจะบอกทำไมล่ะทำไมต้องบอกด้วยอะไรเงี้ยในบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเหยื่อนะ เป็นผู้ที่ถูกติดสอยไปด้วยก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันก็ถูกต้องของมันดีอยู่ไอ้สิ่งที่คุยมาผมว่าจริงๆมันก็เป็นอดีตเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยรู้นะครับทุกคนก็เห็นอยู่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เห็นหมดนะครับข่าวก็แค่ขุดคุยกันขึ้นมาก็แค่นั้นเองอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปส่วนใครมองว่าคำชี้แจงของเจ้าตัวในรายการตัวเองนั้นไม่เคลียร์เอาซะเลยพี่ชอดแห่งวงการวิทยุบอกเลยว่าไม่แคร์เพราะตั้งใจพูดแค่สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์เท่านั้นค่ะ